คยกินยังไอเคยกินยังที่เป็นผัดคะน้าปลาเค็มลองเทสดูสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหที่ผ่านมาก็ทำมาหลากหลายเมนูแล้วนะแต่ว่ามันมีอันนึงนะซึ่งแบบคิดถึงมากเลยนะคิดถึงมากผัดคะน้าปลาเค็มเนี่ยนะฮะแต่ว่าปลาเค็มแพงมากเย้ yeah. แพงมากๆครับแล้วทีนี้ยิ่งไปอยู่ต่างประเทศนี่ปลาเค็มนี่เขาบอกเลยนะบ้านไหนแบบทอดขึ้นมาปุ๊บนี่เดือดร้อนฮะตำรวจตามหาเลยนะครับข้างบ้านร้องเรียนกันครับแต่ว่าวันนี้จะลองปรับสูตรนะใช้ปลาใช้น้ำปลาแทนดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงผัดคะน้าใครก็รู้ว่าผัดง่ายแต่ว่าผัดคะน้าปลาเค็มปลาเค็มไม่มีปลาเค็มแพงเราใช้ปลาแทนจ้ะมาลองลุยกันดูนะวันนี้เรามีผัดคะน้าเนี่ยต้นกำลังพอเหมาะเลยนะฮะแล้วก็กระเทียมครับหัวหอมครับแล้วก็น้ำปลาจ้ะเนี่ยลุยกันเลยโอเคเริ่มต้นเราก็มาจัดเตรียมคะน้านะครับแล้วก็เราก็ค่อยเอาไปแช่น้ำนะครับคะน้าไม่แช่น้ำไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีสารเคมีค่อนข้างเยอะนะครับก้านตัดไว้ต่างหากก่อนเอาเฉพาะใบก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้พอดีคำนะครับส่วนของก้านเนี่ยนะเราจะไม่ทิ้งนะครับวิธีเช็คนะครับว่าตรงส่วนไหนที่กินแล้วอร่อยส่วนไหนที่มันเป็นแข็งเกินไปเหนียวเกินไปนะใช้มีดเคาะแล้วลองกดแข็งหมดเลยฮะ แม่งแข็งหมดเลยครับลองตัดดูดิโอเคขนาดนี้ไม่รู้ล่ะเขียวไม่เขียวแข็งไม่แข็งชนตุ้ยตัดแม่งเลยโอเคแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นชิ้นบางๆนะครับเย้โอเคแล้วเราก็มาเตรียมหั่นหอมกันหน่อยทำไมต้องใส่หอมครับเพราะว่ามันจะได้เติมความหวานนะครับตามธรรมชาติบางๆเลยครับต่อไปเราก็เตรียมกระเทียมครับโอเคเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปแช่น้ำก่อนสัก10ถึง15นาทีโอเคล้างประมาณสัก3น้ำครับเพื่อความหอมไม่งั้นเหม็นเขียวไปดูตั้งกระทะครับแล้วก็เอาน้ำมันลงไปนิดหน่อยเอากระเทียมลงไปเจียวเลยนะแล้วพอกระเทียมมันเริ่มออกสีน้ำตาลปุ๊บนะครับเราก็เอาหัวหอมลงไปครับเราจะดูจนกระทั่งหัวหอมมันออกสีใสๆนะครับเราก็เอาผักลงไปเพราะว่าผักคะน้าเนี่ยมันสุกยากนะครับโดยเฉพาะตรงส่วนก้านนะครับอันนี้ล้างแล้วนะ3รอบเราจะปรุงรสด้วยบอกแล้วนะฮะว่าคะน้าปลาเค็มไม่มีปลาเค็มใช้ปลาแทนประมาณอันนี้1ช้อนโต๊ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราก็ตัดด้วยน้ำตาลครับผมน้ำตาลใส่เยอะหน่อยนะใส่ประมาณสักเกือบช้อนโต๊ะเย้
คยกินหรือยังที่เป็นผัดคะน้าปลาเค็มลองเทสดูกลิ่นก่อนลองนานเลยได้ได้เลยใช่เลยกินอิ่มเปล่กันเลยทั้งเมื่อยทั้งรูปเลยนะกลิ่นมันคือใช่เลยครับมันก็ไม่มีเนื้อปลาหรอกนะแต่ว่ากลิ่นนี้ใช่เลยเขาบอกว่าอาหารนะที่มันจะมีส่งผลกับคนทานเนี่ยมันก็จะมี1รสชาติคือสัมผัสที่ลิ้นใช่มั้ย2สัมผัสที่กลิ่นนะแล้วก็3หน้าตามันด้วยวันนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูที่ส่งผลกระทบโสตประสาททางกลิ่นอย่างรุนแรงเพราะว่ามันใช่เลยครับใส่แค่ปลาลงไปนะกลิ่นคือปลาเค็มเลยล่ะครับแล้วแต่เลยฮะใส่ได้มากได้น้อยตามใจชอบนี่จริงๆแล้วถ้ากินกับข้าวต้มกุ้ยนะอร่อยมากเลยครับจะบอกให้แล้วก็ประหยัดงบมากๆเพราะว่าปลาอินทรีหรือว่าปลาเค็มในรูปแบบทั้งหลายแหละค่อนข้างราคาสูงทีเดียวนะแล้วก็บางช่วงก็ขาดตลาดนะยิ่งขาดตลาดยิ่งราคาแพงใครมีเก็บไว้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับปลาเค็มแต่ถ้าไม่มีปลาร้าช่วยได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมมาโดยตลอดแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เอาไว้มาคอมเมนต์เอาไว้นี่บอกเลยว่าชื่นใจมากฮะได้อ่านแล้วมีความสุขครับผมติดตามกันใหม่ในคลิปหน้ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่มันจะต้องง่ายแค่นี้เพราะที่นี่คือ make it easy ได้อีกหนึ่งเมนูแล้วนะเธอปลาร้าเนี่ยชอบจริงบอกเลยแม่